สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงลัดคิวหมอชั่วโมงที่2ของพบหมอรามาค่ะอยู่กับบีมวรานิจจิรารสเจริญและอาจารย์หมอจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะวันนี้นะคะเราจะต้องขอต้อนรับกันเลยสำหรับอาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวค่ะและอาจารย์แพทย์หญิงสุภมาศเชิญอักษรนะคะจากภาควิชาอายุรศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ธเนศอาจารย์มาศค่ะสวัสดีครับโอ้วันนี้นะคะต้องร่วมกันแสดงความดีหน่อยเพราะว่าเมื่อคืนนี้เจอน้องสามคนแล้วเป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะเป็นข่าวดังด้วยนะคะใช่ค่ะเต็มฟีดเลยค่ะวันนี้โอ้วันนี้เลี้ยงฉลองกันใหญ่เลยนะคะแล้ววันนี้ช่วงคุยข่าวเมาส์กับหมอนะฮะก็จะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นสุขภาพนะครับมีคุณหมอเกี่ยวกับโภชนาการก็มาคุยว่าโภชนาการเป็นยังไงบ้างคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องของการติดเชื้อเด็กทั้ง13คนไปอยู่ในถ้ำต้องนานเนี่ยจะติดเชื้ออะไรหรือเปล่าจะมีผลต่อสุขภาพไหมมีเกี่ยวกับสายตาด้วยอยู่ในที่มืดนานเกือบ10วันนะแล้วพอถ้าเกิดออกมาอย่างเงี้ยแล้วจะมีเกี่ยวกับสายตาไหมนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยชั่วโมงแรกเราได้รับความรู้ไปแล้วนะคะแต่ว่าชั่วโมงที่2ค่ะก็ถึงเวลาที่คุณผู้ชมจะสามารถพูดคุยกับอาจารย์หมอทั้ง2ท่านได้เลยใครมีคำถามอยากจะปรึกษานะคะอาจารย์ธเนศแล้วก็อาจารย์มาศค่ะโทรศัพท์มาได้เลย023547104และ023547105ค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook ของ Rama Channel นะคะรับชมรับคิวหมอได้สดๆและแน่นอนค่ะฝากคำถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยตอนนี้นะคะมีคุณผู้ชมเริ่มมาทักทายกันแล้วใครมีคำถามก็สามารถฝากคำถามไว้ได้เช่นกันค่ะอาจารย์มาศคะสอบถามอาจารย์เรื่องอะไรได้บ้างคะอ๋อก็จริงๆได้โรคของผู้ใหญ่ได้เกือบทั้งหมดนะคะแต่ว่าที่เชี่ยวชาญก็จะเป็นโรคตับแล้วก็ระบบทางเดินอาหารค่ะตั้งแต่หลอดอาหารกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ตับอ่อนได้หมดสอบถามได้เลยค่ะอาจารย์ธเนศค่ะนี่ผมก็ได้ทุกโรคครับค่ะอาจารย์ธเนศมาเลยเรื่องอะไรก็ปรึกษาได้ครอบครัวอย่างนี้นะคะทั้งหมดเลยยกเว้นเรื่องของความรักอันนี้อาจารย์ธเนศไม่รับปรึกษาแล้วก็อีกเรื่องนึงคือการยืมเงินอาจารย์ธเนศไม่รับเรื่องการยืมเงินนี่ใครๆก็คงไม่รับนะคะคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะคุณอัญชลีนะคะฝากทักทายสวัสดีมาด้วยอุ้ยคุณชานอนอโลฮาfrom Hawaii USA อุ้ยนี่รายการของเรานี่แบบไปถึงแบบโอ้โหเมกาเลยนะคะครั้งก่อนมาจากยุโรปเยอรมันครับครั้งนี้มาจากโอ้ USA ดีใจมากต้องบอกว่าอาจารย์เนช่วยทักทายเป็นภาษาอังกฤษด้วยค่ะอุ้ยจะลำบากเกินไปครับโอ้โหเราเห็นน้องๆ13คนที่ติดอยู่ในถ้ำเห็นเขาทักทายกันน่ารักมากเลยอีทก็เข้าใจภาษาอังกฤษถ้าเกิดว่าอยากจะเก่งคือพูดไปเลยค่ะทักทายได้เลยนะคะอ่ะก็สามารถฝากคำถามไว้ได้นะคะคุณชานอนยังไงดีนี่ไงพี่ก่อนก็ยังไงดีฝากคำถามไว้ได้นะคะฝากคำถามไว้ได้นะคะจะเข้าใจไหมคะเนี่ยตอนนี้เราไปดูคำถามจากไมค์เรามากันก่อนเลยค่ะลุงนะลุงฤดีน้าชายชื่อชาวลิต72แล้วปีนี้แกก็ปวดขาขี่จักรยานเยอะสมัยก่อนส่งของไงฮะแล้วก็แกก็กินยาล้างเนี่ยเป็นชุดแล้วมันไม่หายแล้วก็ไปหาหมอก็คลินิกมั่งแต่โรงพยาบาลแกไม่ค่อยได้ไปหรอกมันเจ็บมันก็เดินแบบเดินแทบไม่ไหวอ่ะเวลาปวดขึ้นมานะเดินห้องน้ำอะไรไปได้อาบน้ำได้ใช้วอล์กเกอร์แต่ซื้อหาอะไรแล้วก็ทำให้แกกินได้แกก็ยกขายกอะไรได้ร่างกายแกก็ไม่เป็นอะไรนะก็เป็นที่ขาอย่างเดียวคุณหมอคะการเป็นกระดูกทับเส้นให้มันรักษานานจะเป็นอะไรไหมคะแล้วจะมีวิธีดูแลอะไรยังไงมั่งคะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่โอ้โหค่อนข้างยอดฮิตเลยเป็นกันเยอะจริงๆอายุ72แล้วก็เป็นผู้ชายแล้วก็กระดูกทับเส้นแล้วตอนนี้แบบเดินแล้วปวดขาต้องใช้วอล์กเกอร์ใช่ไหมครับใช้ชีวิตลำบากใช้ชีวิตลำบากก็คือก็เมื่อกี้ในวิทยาไมลามาเนี่ยบอกว่าไม่ได้ไปพบคุณหมอก็ไปซื้อยาตามร้านใช่ไหมฮะร้านขายยาแล้วกังวลว่าถ้าเกิดว่าไม่รักษาเนี่ยจะเป็นยังไงไหมคือความเห็นผมว่าก็คือว่าถ้าเกิดไม่รักษาเนี่ยก็จะมีอาการปวดอย่างนี้แหละนะครับก็คือจะเวลาที่เดินจะเดินจะเหินก็จะมีเรื่องของอาการปวดก็จะทำให้มีผลต่อเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันนะครับเห็นว่าตอนนี้ต้องใช้วอล์กเกอร์นะครับแล้วก็ที่กังวลคือเรื่องยาใช่ไหมครับอาจารย์ที่เราคนไข้ปวดแล้วไปซื้อยาที่ร้านขายยานะครับเรื่องพวกยาพวกนี้ส่วนใหญ่ยาที่ซื้อแก้ปวดเนี่ยมักจะเป็นปัญหาได้หลายระบบนะคะก็ของพอดีหมอเป็นหมอระบบทางเดินอาหารเราก็จะเจอคนไข้ที่มีปัญหาเป็นแผลในกระเพาะอาหารอาเจียนเป็นเลือดหรือถ่ายเป็นเลือดจากการที่ใช้ยากลุ่มนี้นะคะเพราะว่ายาที่ซื้อตามร้านเนี่ยมักจะมี
หลายๆตัวผสมกันนะคะเป็นยาค่าแก้ปวดเป็นยาอาจจะมีสเตียรอยอะไรเงี้ยค่ะนอกเหนือจากแผลในกระเพาะอาหารอันนึงที่เราจะเจอปัญหาได้ก็คือเรื่องของไตวายเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยยากลุ่มพวกนี้เราไม่ค่อยอยากให้ใช้ในระยะยาวมากนะคะแนะนำให้ไปหาคุณหมอทีนี้ถามว่ามีคำถามว่าทิ้งเอาไว้จะเป็นปัญหาอะไรไหมถ้าสมมติว่าทับเส้นเยอะๆนานๆก็อาจจะทำให้มีปัญหาเรื่องเส้นประสาทที่ถูกกดทับเนี่ยทำให้คนไข้มีโอกาสที่จะเดินไม่ได้จริงๆมันมีวิธีการรักษาอื่นๆนะคะนอกเหนือจากการใช้ยาอย่างเดียวเช่นอาจจะมีการฉีดอะไรเข้าไปในสันหลังหรือว่าถ้ามีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดก็อาจจะจำเป็นต้องผ่าตัดนะคะแต่ว่าอันที่เราดูแลตัวเองได้เลยเนี่ยคือไม่ซื้อยากินเองโดยที่ไม่มีข้อบ่งชี้นะคะอีกอันนึงคือคนที่น้ำหนักเกินนะคะส่วนใหญ่น้ำหนักเกินเนี่ยแล้วเราปวดหลังด้วยหรือปวดเข่าปวดขาด้วยการลดน้ำหนักเนี่ยก็จะช่วยบรรเทาอะไรตรงส่วนนี้ไปได้ประมาณนึงนะคะครับก็จริงเห็นใจคนไข้นะครับว่าก็มันปวดอ่ะคุณหมอมันปวดก็เลยไปซื้อยาตามร้านขายยาใช่ไหมครับแล้วก็ลดน้ำหนักเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายๆคนทำใจยากนะคะเวลาที่เราก็พยายามแนะนำคนไข้ว่าถ้าเกิดน้ำหนักตัวเยอะแล้วให้ลดน้ำหนักนะครับคนไข้ก็จะพูดเหมือนกันที่ผมเจอประจำผมลดยากหมดคุณมากคุณหมอพยายามทำมาต้องนานแล้วพยายามอยู่แล้วแม้กระทั่งตัวคุณหมอเองเนี่ยก็พยายามคือมันลำบากเข้าใจแล้วก็ต้องพยายามนะแล้วก็บอกใครน้ำหนักตัวเยอะก็ต้องพยายามลดลงแล้วถ้าเกิดปวดจริงๆเนี่ยแล้วมันไม่ไหวแล้วเนี่ยก็ไปคุยกับคุณหมอดีกว่าอย่างน้อยเนี่ยเวลาที่จ่ายยาจากคุณหมอเนี่ยจะได้ดูเรื่องติดตามเรื่องของผลข้างเคียงด้วยนะครับแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นว่ามีอะไรจะได้ติดตามกันดูใกล้ชิดแล้วที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมอาจารย์ถ้าเป็นเรื่องไตวายนี่โอ้โหแบบคุณหมอทุกคนก็จะกังวลมากนะครับดังนั้นก็ที่มาเตือนเนี่ยก็คือว่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็ไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นกับท่านผู้ชมดังนั้นเนี่ยถ้ามีปัญหาเนี่ยให้ปรึกษาคุณหมอแล้วดูว่าจะทำอะไรได้บ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกายภาพบำบัดนะครับผ่าตัดหรือวิธีการรักษาวิธีการอื่นนะลองไปคุยดูก่อนนะครับนะคะลองดูค่ะให้กำลังใจคนไข้ทุกๆคนเลยแต่ว่าอาจารย์หมอก็เป็นห่วงนะคะอยากที่จะให้ดูแลตัวเองให้ได้ดีซะก่อนจะได้ไม่ต้องแบบป่วยเป็นโรคที่ร้ายแรงแล้วก็รักษายากด้วยนะคะทักทายคุณผู้ชมที่ชมทางFacebook ด้วยนะคะคุณเบนจมาศก็มาสวัสดีคุณรสุบลนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็คุณเพชราบอกว่าสวัสดีค่ะเป็นคนไข้ของอาจารย์สุภมาศที่ตายแล้วจากอาบอกอาจารย์ใจดีค่ะไปพบแล้วไม่เครียดเลยนี่อุตส่าห์มาคอยการันตีว่าอาจารย์ใจดีมากๆเลยนะคะเอาละค่ะมาที่สายของเรากันนะคะจากคุณกัลยารัตน์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมีคำถามอะไรคะครับสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะพอดีต้องพี่นะโทรไปเกี่ยวเรื่องที่เกิดทำไมท้องหรือแก๊สบ่อยอะไรอย่างเงี้ยก็หายลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะติดจากที่ว่าไม่ทราบว่าติดจากอะไรครับที่เป็นสาเหตุทำให้หายลมบ่อยแล้วมันติดปัสสาวะจะมีฟองไหมเป็นฟองเหมือนเขาเปล่าลูกโป่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟองแต่ไม่เยอะนะฮะแต่ไม่ได้ทุกครั้ง แต่ตอนนี้ไอ้เรื่องที่มีฟองนี่ไม่ค่อยเจอแต่ที่ผ่านมาที่ต้องการทราบสาเหตุนะครับว่ามันติดจากอาหารการกินชนิดใดบ้างที่ทำให้อย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าทำให้มีท้องมีแก๊สเยอะเช่นจะกินเป็นน้ำราเยอะไปหรือเปล่าหรือมีสาเหตุไหมเริ่มหรืออะไรอย่างนี้คุณกัลยารัตน์เริ่มคิดหมายถึงสาเหตุเริ่มมองหาสาเหตุของตัวเองได้แล้วจริงๆต้องแยกกันก่อนนะคะการที่บอกว่ามีลมเราต้องผายลมเยอะกับรู้สึกเหมือนกับมีฟองออกมาในปัสสาวะเนี่ยน่าจะเป็นคนละเรื่องกันไม่ใช่แบบลมเยอะในท้องแล้วต้องออกมาทางปัสสาวะและทางอุจจาระนะคะถ้าเป็นทางปัสสาวะจริงๆเนี่ยต้องไปดูว่าตกลงเป็นฟองจริงไหมเพราะส่วนใหญ่พวกนี้ถ้าเป็นฟองมักจะหมายถึงการมีไข่ขาวรั่วในปัสสาวะซึ่งอันนี้ต้องไปหาสาเหตุก็จะสามารถตรวจได้เช่นแค่เราเอาปัสสาวะไปตรวจก็จะเจอแล้วก็ค่อยไปว่ากันอีกทีนึงว่าตกลงมีหรือไม่มีนะคะทีนี้เรื่องลมค่ะหมอว่ายังไงคะว่าเวลาไปตรวจว่าให้ตรวจปัสสาวะเนี่ยแหละคะก็ไปเล่าให้ฟังได้ค่ะว่าสังเกตว่าปัสสาวะเราออกมาเป็นฟองแต่ว่าปัสสาวะออกมาเป็นฟองของคนไข้กับของหมออาจจะไม่เหมือนกันอันที่มักจะหมายถึงการมีไข่ขาวรั่วในปัสสาวะเนี่ยปริมาณฟองจะเยอะค่ะ
เราสังเกตได้ยังไงเวลาเราจะชักโครกเนี่ยต้องแบบเหมือนเราเอาแฟบไปใส่ในในเวลาเราจะซักผ้าอย่างนั้นเลยนะคะแต่ว่าก็ยิ่งปริมาณไข่ขาวเยอะมันก็จะยิ่งเป็นฟองเยอะแต่ถ้าดูนิดหน่อยเอ๊ะไม่แน่ใจไม่ติดใจอะไรเงี้ยค่ะก็ลองไปลองดูว่าเราไม่แน่ใจว่ามีฟองไหมเหมือนกับเอาแฟบเหมือนฟองแฟบหรือไม่ใช่เป็นฟองแบบกลมๆใหญ่พอสมควรใช่ไหมเล็กๆนะคะโอ้ถ้าอย่างนั้นก็อาจจะเป็นปกติค่ะอาจจะเป็นปกติจากการที่เรา 3-4 ฟองด้วยอาจารย์อาจจะเป็นปกติได้เวลาเราปัสสาวะอาจจะแบบความสูงไม่เท่ากันแล้วมันก็มีฟองออกมาได้อะไรเงี้ยค่ะถ้ามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นคิดว่าปัญหาในแง่ของปัสสาวะน่าจะไม่ใช่มีนัยยะสำคัญนะคะส่วนเรื่องลมมากที่ต้องผายลมเยอะเนี่ยจริงๆมีหลายสาเหตุแต่ส่วนใหญ่มักจะไม่ใช่สาเหตุที่อันตรายนะคะก็อาจจะเป็นหลายๆปัจจัยอาหารบางอันก็อาจจะทำให้มีลมเยอะได้บางคนกินผักปริมาณมากกินพวกธัญพืชพวกถั่วอย่างเงี้ยค่ะเป็นอีกอันนึงที่ทำให้มีลมเยอะได้มากพวกอะไรคะพวกอย่างเช่นชอบทานพวกอะไรพวกน้ำกระเจี๊ยบอะไรเงี้ยน้ำกระเจี๊ยบนี่ไม่แน่ใจนะคะอาจจะต้องไปลองดูว่ามันมีบางอย่างหรือว่าเราสังเกตได้ค่ะว่าอาหารอะไรที่เราชอบกินแล้วเราพบว่าเรากินแล้วเนี่ยเฮ้ยมันรู้สึกว่าจะลมเยอะนะคะหรือทำให้มีแก๊สเยอะมากนมได้ไหมนมเนี่ยมักจะเป็นปัญหาว่าถ้าเราไม่เคยรับประทานมาก่อนคนไทยเนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องการขาดเอนไซม์ที่ไปย่อยนมพอขาดเอนไซม์ที่ไปย่อยนมเนี่ยท้องจะอืดพอท้องอืดก็จะมีการมีแก๊สที่เยอะได้นะคะเพราะฉะนั้นเราสังเกตตัวเองได้ค่ะว่าอาหารอะไรที่ทำให้เราอาการแย่ลงหรือว่ามีแก๊สเยอะขึ้นอันนั้นเราหลีกเลี่ยงนะคะแล้วลองดูว่าอาการดีขึ้นไหมอีกอันนึงตอนนี้ถึงเป็นไก่ทานนมมาเป็นนมถั่วเหลืองแต่ไม่ก็นมอัลมอนด์ก็พอได้ค่ะแต่ว่านมถั่วเหลืองบางยี่ห้อหรือนมอัลมอนด์บางยี่ห้อมีนมวัวผสมด้วยนะคะก็ต้องแบบอ่านฉลากกันนิดนึงด้วยนะคะก็ต้องดูประมาณนั้นอาหารการกินดูนะคะว่าเกิดจากอะไรอีกส่วนนึงคือเรื่องท้องผูกนะคะถ้าถ่ายไม่ดีเนี่ยก็จะมีลมแล้วก็อาจจะจำเป็นต้องผายลมได้นะคะคุณกัลยารัตน์ใช่ค่ะท้องผูกนี่ไม่เป็นค่ะไม่เป็นก็อาจจะทุกเช้าเลยประจำเลยทุกเช้าไม่มีค่ะงั้นก็ตัดไปไม่เกี่ยวกับท้องผูกคือที่จะบอกก็คือว่ามีได้หลายสาเหตุนะคะแล้วก็อาจจะแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันการที่เราขยับตัวน้อยลงหรือการที่เราไม่ค่อยเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นอีกอันนึงที่ทำให้เรามีแก๊สอะไรเยอะได้นะคะคุณกัลยารัตน์เราไปหาสาเหตุดูนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาอีกหนึ่งสายรออยู่นะคะคุณสามารถสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะคือผมจะถามนั้นเรื่องทางเดินอาหารนะครับได้ค่ะปกติผมจะถ่ายทุกวันนะฮะแต่ผมส่งกล้องแล้วหมอบอกไม่เป็นไรใช่ไหมฮะค่ะปกติผมจะถ่ายทุกวันถ้าว่าวันไหนไม่ถ่ายผมจะทานแมกนีเซียค่ะทานไปเดือนนึงประมาณผมทานทั้ง2ครั้งนะค่ะวันไหนไม่ถ่ายผมจะทานแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ถ่ายแต่ที่จะถามว่าแบบนี้มันอันตรายไหมครับไม่แต่ต้องตอบก่อนว่าไม่อันตรายแต่ว่าหมอต้องบอกงี้ก่อนนะคะปกติเนี่ยถ้าเราคนเราไม่จำเป็นต้องถ่ายทุกวันครับอันนี้คือต้องดูตัวเองด้วยใช่ไหมคะเราไม่จำเป็นต้องถ่ายทุกวันการที่เราตั้งใจจะกินยาก็คือมิวออฟแมกนีเซียซึ่งเป็นยาระบายชนิดหนึ่งเนี่ยเพื่อให้เราถ่ายได้ทุกวันอันนี้เป็นความเข้าใจผิดค่ะเราจะจำเป็นจะต้องใช้ยาก็ต่อเมื่อเรารู้สึกว่าการไม่ถ่ายนั้นเป็นปัญหาเพราะว่าคนจะเข้าใจผิดค่ะอาจารย์มาคือเหมือนกับว่าอุ้ยการที่เราถ่ายทุกวันแสดงว่าเราไม่ใช่เป็นคนท้องผูกแต่ว่าถ้าเกิดว่าเว้นวัน2วันก็ไปแล้ว3วันเครียดเลยค่ะใช่ไหมคะแล้วคนเราไม่คือไม่จำเป็นต้องถ่ายทุกวันนะคะถ้าเราไม่ถ่ายทุกวันแล้วเราสบายดีไม่ปวดท้องไม่อึดอัดนะคะหรือบางคนจะเชื่อว่าเอ๊ถ้าวันนี้เราถ่ายเช้าพรุ่งนี้เราไม่ถ่ายเช้านี่ผิดปกติอันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันนะคะมันขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยตราบใดที่ฮะเคยถ่ายทุกวันนะแต่นี่แล้ววันนี้ไม่ถ่ายปุ๊บนะค่ะวันนี้ผมจะทานแมกนีเซียไปสักช่วยเลยช่วยครึ่งอะไรแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ทานค่ะมันเป็นอย่างนี้ประมาณเดือนหนึ่งครั้งสองครั้งที่ทานอ๋อถ้าอย่างนี้ไม่เป็นปัญหาแต่ว่าเพียงแต่ว่าหมอจะให้ข้อมูลเฉยๆค่ะว่าสมมติถ้าไม่ถ่ายแล้วเราไม่รู้สึกว่านั้นเป็นปัญหาเราก็ไม่อาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้ยาระบายก็ได้นะคะทีนี้มิวออฟแมกนีเซียเนี่ยจริงๆเป็นยาระบายที่เราใช้กันเยอะถามว่ามีปัญหาอะไรไหมจริงๆคนไข้ส่วนใหญ่ที่เป็นโรคท้องผูกอ่ะมักจะต้องใช้ยากลุ่มนี้ในระยะยาวอยู่แล้ว
อันที่เป็นปัญหาของมันคือมันมีแมกนีเซียมนะคะในคนที่เป็นโรคไตเช่นมีปัญหาเรื่องไตวายอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องระวังนิดนึงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่มีปัญหาเรื่องโรคไตเลยเนี่ยจริงๆสามารถใช้ได้แล้วยิ่งถ้าเกิดคุณสามารถใช้แค่ประมาณเดือนละ 1-2 ครั้งเนี่ยถือว่าน่าจะปลอดภัยพอสมควรค่ะคือมันเคยถ่ายก่อนแล้วมันไม่ถ่ายรู้สึกมันยังไงมันขาดอะไรไปใช่ไหมคะโอเคได้จะรู้สึกหงุดหงิดอะไรเงี้ยครับคือมันขาดอะไรมันไม่ออกอะไรโอเคค่ะได้อยู่ค่ะไม่เป็นปัญหาตัวค่ะแค่เดือนละ 1-2 ครั้งนี่ถือว่าโอเคบางทีเราสามารถเลือกใช้สมุนไพรหรือว่าเป็นอาหารบางอย่างที่ทำให้เราถ่ายง่ายขึ้นได้นะคะยกตัวอย่างผักผลไม้ผมก็ทานเยอะนะผักผลไม้ผมก็ทานเยอะทานเยอะแล้วตอนที่ข้าวเคยพวกแป้งเปิ้ลผมทานน้อยเลยเยี่ยมมากเลยแต่เห็นบอกว่าถ้าเราทานกล้วยน้ำว้าตอนช่วงกลางคืนนะคะแต่ช่วยก็หากระน้ำแล้วแต่คนค่ะบางทีก็เนื้อลูกพรุนน้ำลูกพรุนอะไรเงี้ยค่ะได้หมดจัดไปแล้วแต่ว่าเราจัดอยู่ในธาตุไหนเหมาะกับอะไรเดี๋ยวจะไม่เหมือนกันอย่างกล้วยนี่ผมจะทานวันละ2ใบทุกวันเหรออันตรายไหมอันตรายไหมคะอาจารย์ไม่อันตรายค่ะจริงๆกล้วยก็มีคาร์โบไฮเดรตนะคะดีแล้วค่ะที่เราลดแป้งลงใช่ค่ะเพราะว่าเราจะได้คาร์โบไฮเดรตจากกล้วยแทนใช่ค่ะเทียบเท่ากับกินข้าวนะคะคุณสามารถวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะจริงๆต้องแก้ความเข้าใจผิดหลายอย่างเหมือนกันนะคะว่าคนเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องถ่ายทุกวันแล้วอุจจาระที่มันอยู่บางคนชอบกลัวว่าถ้าเราไม่ถ่ายทุกวันเนี่ยอุจจาระมันจะทำอะไรเราหรือเปล่าเคยได้ยินที่เขาแชร์กันค่ะอาจารย์มากว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ถ่ายทุกวันเนี่ยคือเขาบอกว่าจะต้องถ่ายช่วงเวลาตีสี่อะไรประมาณนี้ค่ะใครจะตื่นมาแล้วคือถ้าเกิดว่าหลังจากนั้นพ้นเที่ยงไปถ้าเกิดเราไม่ถ่ายเนี่ยอุจจาระเราเนี่ยมันจะอยู่ข้างในแล้วมันจะดูดซึมกลับมาในร่างกายของเราทำให้ผิวพรรณเลือดเราก็จะเป็นพิษอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ไม่จริงเลยค่ะฟังว่ามันน่ากลัวมากไม่ค่ะเราไม่จำเป็นต้องถ่ายทุกวันแต่ละวันไม่จำเป็นต้องถ่ายเวลาเดียวกันนะคะตราบใดที่เราไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหานะคะเราก็จะไม่เรียกว่าเป็นโรคนะคะแล้วอุจจาระที่มันลงมาแล้วเนี่ยมันทำอะไรเราไม่ได้ลำไส้ใหญ่เราดูดน้ำกลับได้อย่างเดียวดังนั้นเนี่ยมันไม่สามารถดูดอะไรนะกลัวจะขี้ขึ้นสมองอย่างเงี้ยมันมีเยอะมากเลยค่ะไม่ใช่เชื้อพวกนี้เพราะฉะนั้นเชื้อพวกนี้ไม่เป็นความจริงนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมที่ชมทาง Facebook ตอนนี้ฝากคำถามมานะคะยังฟังมาได้อยู่นะคะกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆเลยจะได้ให้เพื่อนๆหรือว่าคนที่เป็นแฟนใน Facebook เนี่ยเขาได้มีโอกาสสอบถามอาจารย์หมอทั้งสองท่านนะคะคำถามต่อไปจากคุณจิวค่ะถามถึงอาการคันค่ะมีอาการคันตามร่างกายด้วยจะต้องทำยังไงดีทำยังไงดีคะจันทร์เน่กว้างมากขอรายละเอียดเพิ่มได้ไหมคะคุณจิวคะว่าแบบเป็นผื่นไหมอายุเท่าไหร่แล้วคันเนี่ยมันคันตลอดเวลาหรือเปล่านะครับแล้วก็สัมพันธ์กับอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวกลับมาตอบให้นะคะคุณจิวยังไงส่งรายละเอียดมาเพิ่มเติมตอนนี้มารับสายคุณสมชายกันก่อนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอทั้งสองท่านครับค่ะเห็นมีเขาแชร์กันในโซเชียลมีเดียเรื่องที่ว่าไม่ควรจะกินอาหารที่ประกอบด้วยกะทิที่เก็บไว้ข้างคืนในตู้เย็นไม่ควรจะกินในคือมีการวิจัยเรื่องเกี่ยวเรื่องนี้มั้ยครับเดี๋ยวผมจะรอฟังคำตอบทางตัวท่านครับคือกังวลเรื่องของกะทิที่เก็บค้างคืนไว้ในตู้เย็นใช่ไหมครับเช่นอยู่ในเรื่องของอาหารเช่นแกงเขียวหวานอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะหรือเป็นพวกข้าวเหนียวมะม่วงที่เอาไว้ในตู้เย็นใช่ไหมฮะถ้าเกิดค้างไว้ในตู้เย็นแล้วไอ้กะทินี่มันจะเปลี่ยนรูปแล้วจะมีผลต่อร่างกายหมอเข้าใจอย่างนั้นไหมครับใช่ไหมคะคุณสมชายน่าจะใช่ค่ะจ้าน่าจะใช่นะคะน่าจะใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะกะทิค้างคืนค่ะจันเน่ที่บอกว่าแชร์กันในโซเชียลแต่ว่าจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพมีงานวิจัยหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าเราไม่ได้ไปดูเรื่องของข้อมูลเรื่องของงานวิจัยนั้นต้องจริงๆแล้วตัวผมไม่มีข้อมูลว่ามีงานวิจัยไหมว่าทานกะทิที่ค้างคืนมาแล้วส่งผลต่อสุขภาพยังไงมีการรายงานเคสหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่กังวลมากกว่าก็คือว่าสิ่งที่อยู่ในอาหารถ้าเกิดว่ากะทิเนี่ยเราได้ทำการเก็บก่อนที่เขาจะเสียใช่ไหมฮะแกงกะทิมันจะเสียง่ายใช่ไหมครับอาจารย์แล้วมันจะมีเรื่องของเชื้อแบคทีเรียหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้เกิดเรื่องของการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารอันนี้เป็นสิ่งที่ทางการแพทย์กังวลนะครับแต่ถ้ามีการเก็บอย่างดีแล้วก็เอามาอุ่นใหม่แล้วรสชาติก็ยังไ
ลี่ยนกลิ่นก็ยังไม่เปลี่ยนก็ทานได้ใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าไม่เสียก็น่าจะโอเคค่ะเพราะว่าอันที่เรากลัวมากกว่าคือเกิดปัญหาแบบเฉียบพลันปัญหาในระยะยาวนี่เราไม่มีข้อมูลที่สนับสนุนแต่ว่าปัญหาระยะเฉียบพลันเนี่ยคือกินเสร็จแล้วจู๊ดๆเลยเนี่ยเราเจออยู่เรื่อยๆแล้วยิ่งบ้านเราอากาศร้อนนะคะกะทิเสียง่ายมากใช่ค่ะก็ต้องระวังกันด้วยตรงส่วนนั้นมากกว่าค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าค้างคืนแล้วก็ไม่เสียทานได้ก็ตอนนี้ก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะสามารถทานได้ค่ะมาที่คำถามใน Facebook จากคุณวานะคะถามถึงยาค่ะชื่อว่าทาพาซอลเหรอคะ TAPA ZOL ที่รักษาไทรอยด์ค่ะครับควรทานก่อนหรือหลังอาหารคะน่าจะเป็นหลังอาหารใช่ๆครับปกติผมจะให้ทานหลังอาหารวันละ1ครั้งครับนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นหลังอาหารอย่างนี้แล้วคุณจะต้องแบบหลังอาหารทันทีไหมคะหรือว่าคุณจะต้องเหมือนกับว่าต้องมีอาหารอยู่ในกระเพาะเราก่อนคือไอ้ยาตัวนี้คือชื่อสามัญเขาคือเมทิมาโซนจริงแล้วการดูดซึมอาหารเนี่ยไม่ได้มีผลอะไรกับเขามากแล้วคนส่วนใหญ่เวลาที่เราสั่งยาเนี่ยเราจะสั่งยาหลังอาหารเพราะว่าเวลาที่ก่อนอาหารบางทีคนจะลืมเพราะต้องก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงเป็นเรื่องที่จะลืมแต่ว่าถ้าการรักษาไทรอยด์เนี่ยจะต้องเป็นการรักษาต่อเนื่องอย่างน้อยต้องกินยาประมาณสักปีถึงปีครึ่งเราก็แนะนำว่าคนไข้ว่าถ้ากินยาต่อเนื่องจะได้ผลดีก็ถ้าเกิดว่าใครจะลืมจริงว่าจะกินหลังอาหารเนี่ยก็บอกว่าตื่นเช้าขึ้นมากินเลยก็ได้นะครับหรือไม่ก็กินหลังอาหารสักครึ่งชั่วโมงก็ได้อันนี้เราไม่ได้มีเรื่องของแบบอาหารจะมีผลต่อการดูดซึมของเขาสักเท่าไหร่ครับจริงๆถ้าเกิดยาส่วนใหญ่ถ้าบอกว่ากินหลังอาหารเนี่ยจะมากินก่อนอาหารไม่เป็นปัญหาค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ยาที่ให้กินก่อนอาหารแสดงว่าการที่ท้องว่างมีผลต่อการดูดซึมน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นหลังอาหารจะหลังอาหารทันทีหรือหลังอาหารสักแป๊บนึงอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณวาค่ะน่าจะรับประทานหลังอาหารแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่หลังอาหารก็ก่อนอาหารก็ได้ไม่เป็นไรแต่ขอให้กินสม่ำเสมอแต่อย่าลืมทานยาเป็นพอนะคะคุณวามาที่คุณจิรชากันบ้างค่ะบอกว่าเป็นคนกินน้ำอัดลมเยอะมากบางทีทำให้รู้สึกปวดท้องบ่อยๆค่ะแต่ถ้าวันไหนไม่กินเนี่ยมันรู้สึกไม่สดชื่นเลยมีวิธีแก้ไขยังไงบ้างคะอยากจะหยิบน้ำอัดลมตรงนี้มากเลยมีคนแอบกินน้ำอัดลมในห้องสตูดิโอของเราคำถามคือว่าเป็นคนชอบกินเฉยๆว่าจะอยากจะหากำลังใจค่ะอาจารย์มาคือชอบกินน้ำอัดลมแบบแต่ว่ากินเยอะๆแล้วมันปวดท้องซึ่งไม่ใช่แค่ปวดท้องนะคุณเดี๋ยวนะคุณจิตรชาคะมันมีผลเสียมากกว่านั้นใช่ไหมคะแต่ว่าไม่กินแล้วมันไม่สดชื่นเลยค่ะมีวิธีการช่วยเหลือยังไงบ้างคะก็คงต้องหั่นดิบมั้งคะเพราะจริงๆแล้วน้ำอัดลมนี่มีแต่น้ำตาลทั้งนั้นเลยค่ะเวลาเรากินเยอะๆเนี่ยก็ทำให้น้ำหนักเราขึ้นนะคะก็พยายามหลีกเลี่ยงมีคนพยายามเลี่ยงสาลาโดยการไปกินน้ำอัดลมประเภทแบบศูนย์แคลอรี่ใช้เป็นน้ำตาลเทียมอย่างอื่นๆอะไรเงี้ยก็มีน้ำตาลอะไรเงี้ยค่ะซีโร่อะไรเงี้ยแม็กอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งแต่จริงๆถ้าเลิกได้ก็เลิกนะคะน้ำที่กินเนี่ยน่าจะเป็นน้ำเปล่าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่คุณจิรชาพูดมาก็คือเวลาเรากินแล้วเราจะปวดท้องเนี่ยจริงๆคนชอบมีคนเป็นห่วงว่ากินแล้วพอเราอาจจะทำให้เกิดแผลหรือเปล่าส่วนใหญ่พวกเนี้ยมักจะเป็นโรคกระเพาะค่ะแต่เป็นโรคกระเพาะชนิดที่ไม่มีแผลดังนั้นเนี่ยเราก็แค่เลี่ยงกินอันเนี้ยเราก็จะไม่ปวดท้องแหละนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าต้องใช้กำลังใจค่ะแค่นั้นเองถ้าเกิดว่าเขาอยากกินจริงๆครับอาจารย์ทานอาหารไปก่อนแล้วก็ทานน้ำนมจะช่วยไหมคะก็แล้วแต่คนค่ะบางคนก็ช่วยบางคนก็ไม่ช่วยเพราะจริงโรคกระเพาะเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารอย่างเดียวอาจจะขึ้นอยู่กับปริมาณด้วยเผื่อบังเอิญท่านนั้นเป็นคนที่กินเยอะและแถมน้ำอัดลมเข้าไปอีกทีนี้เราก็ไม่รู้ละว่าอาการปวดท้องนั้นเป็นเพราะว่ามันกินเข้าไปเยอะหรือว่าเป็นเพราะน้ำอัดลมกันแน่นะคะก็ต้องทดลองแก้ไขทีละประเด็นก็อาจจะต้องแบบลองลดปริมาณก่อนใช่ลดปริมาณก่อนแล้วก็ลองเปลี่ยนประเภทคือน้ำชนิดอื่นๆก็มีน้ำที่ทำให้เราสดชื่นขึ้นได้แต่กำลังคิดอยู่ว่ามีน้ำอะไรน้ำเปล่านี่แหละค่ะสดชื่นที่สุดจริงๆแล้วน้ำเย็นๆแต่ว่าเย็นมากก็ได้คือถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนไปน้ำอัดลมไปทานดื่มชาเขียวไปอะไรอย่างเงี้ยก็จริงแล้วได้แคลอรี่ด้วยได้น้ำตาลเยอะด้วยค่ะมีคาเฟอีนคาเฟอีนอีกนะครับทางที่ดีดื่มน้ำเปล่านะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีรสชาติซับซ่าแต่ว่ามันดีต่อสุขภาพแน่นอนค่ะมาที่คุณน้องอองค่ะ
เรียนสอบถามอาจารย์ค่ะอายุ36ปีมีโรคประจำตัวเป็นโรคหนังแข็งซึ่งมีปัญหาหลอดอาหารบีบตัวไม่ดีและหูรูดหย่อนทำให้เกิดกรดไหลย้อนต้องทานยานะคะตัวนี้ค่ะอาจารย์เริ่มยากเรื่อยๆโอเคทำไมคะค่ะชื่อยาอะไรคะลองราดิพาโซค่ะวันละ1เม็ดค่ะถึงคุมอาการได้ระยะหลังมีอาการท้องผูกสลับกับท้องเสียจึงไม่แน่ใจว่ามีสาเหตุเกิดจากโรคหนังแข็งได้ไหมคะและควรปฏิบัติตัวยังไงซึ่งช่วงที่ท้องผูกจะรู้สึกแน่นท้องจนเจ็บหน้าอกแป๊บค่ะแล้วก็มีอาการกรดไหลย้อนกำเริบหนักมากด้วยค่ะถามว่าท้องผูกสลับท้องเสียเนี่ยจริงๆต้องไปดูว่าตกลงเป็นท้องผูกสลับท้องเสียแบบไหนแต่จริงๆทั้งสองเรื่องเนี่ยสามารถเป็นสัมพันธ์กับโรคหนังแข็งได้นะคะเพราะว่าคนไข้หนังแข็งเนี่ยการที่หลอดอาหารบีบตัวไม่ดีมันไม่ใช่แค่หลอดอาหารค่ะที่บีบตัวไม่ดีทั้งลำไส้เล็กทั้งลำไส้ใหญ่เองก็บีบตัวไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวของทั้งหมดเนี่ยมันช้าหมดทำให้คนไข้มีโอกาสที่จะท้องผูกได้นะคะอีกอันนึงที่เป็นปัญหาได้คือเนื่องจากความที่มันนิ่งมากดังนั้นเนี่ยหรือว่ามันทำให้มีแบคทีเรียในกระเพาะในลำไส้อะค่ะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นมันเยอะมากมันไม่ขยับไปไหนพวกนี้ก็ทำให้เกิดการติดเชื้อแล้วคนไข้ก็จะท้องเสียเป็นครั้งคราวเนี่ยเจอได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นได้ทั้งสองอันค่ะสัมพันธ์กับโรคได้ไหมก็ต้องตอบว่าสัมพันธ์ได้ค่ะหรืออีกอันนึงก็คือเวลาคนไข้เป็นโรคหนังแข็งเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องได้ยาบางชนิดที่ทำให้ท้องเสียได้หรือเป็นเหตุให้มีการติดเชื้อฉวยโอกาสนะคะจากการที่เราได้ยากลุ่มพวกนี้ซึ่งอาจจะมียากดภูมิหรือยาต้านภูมิอะไรประมาณนี้ค่ะก็ต้องไปดูค่ะว่าช่วงที่เสียเนี่ยเป็นจากยากดภูมิหรือเปล่าแล้วอีกคนต้องปฏิบัติตัวยังไงดีคะ อะไรที่มันไม่เหมือนเดิมนะคะก็อาจจะต้องไปปรึกษาคุณหมอเพราะเนื่องจากมันแต่ละอันเนี่ยเป็นอันที่อาจจะร้ายแรงหรือจริงๆเป็นแค่แบบเรื่องธรรมดาก็ได้อย่างเช่นท้องผูกเงี้ยเราอาจจะต้องใช้เป็นยาระบายเอาอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเพราะว่าเชื้อแบคทีเรียมันโตขึ้นมาเยอะๆนะคะหรือว่าเป็นการติดเชื้อฉวยโอกาสจริงๆพวกนี้จำเป็นจะต้องได้ยารักษาค่ะนะคะเอาละค่ะมาที่คำถามต่อไปค่ะคุณเบญจมาศแสนเสน่ห์นะคะถามถึงหลานสาวอายุ42ปีค่ะมีอาการเหมือนเป็นหวัดเรื้อรังคือไอจามแบบภูมิแพ้ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลต่อเนื่องทานยาฆ่าเชื้อหลายรอบตอนหลังนะคะคุณหมอก็เอ็กซเรย์และหลังสุดเจาะดูดชิ้นเนื้อที่คอแล้วก็พบว่าเป็นเนื้องอกที่ต่อมน้ำลายค่ะ คุณหมอแนะนำว่าควรไปตัดแต่อาจจะทำให้ใบหน้าบิดเบี้ยวเนื่องจากใกล้เส้นประสาทสำคัญในการควบคุมใบหน้าค่ะปัจจุบันหลานยังไม่ได้ไปตัดเนื้องอกอยากขอคำแนะนำจากอาจารย์หมอหน่อยค่ะ ขอได้ไหมว่าเป็นเนื้องอกชนิดไหน นะครับเพราะว่าเนื้องอกแต่ละชนิดเนี่ยมันก็มีวิธีการรักษาต่างกันแต่ว่าให้เชื่อเถอะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณหมอเขาแนะนำว่าควรจะต้องตัดนะครับก็ตัดเวลาที่คุณหมอเขาบอกเนี่ยเขาก็จะต้องบอกผลข้างเคียงที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับว่าจะเป็นอะไรไปได้บ้างนะครับให้คนไข้รับทราบก่อนนะว่าผมเชื่อว่าคุณหมอเขาจะต้องมีวิธีการที่จะพยายามจะหลีกเลี่ยงไม่ให้ผลข้างเคียงนั้นเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าจะหลีกเลี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้ป่วยแต่ละคนด้วยขึ้นอยู่กับการผ่าตัดมันบอกไม่ได้แต่เวลาที่บอกเนี่ยอาจจะดูกังวลอาจจะดูน่าตกใจอย่างคุณแม่ผมจะผ่าตัดลิ้นหัวใจค่ะคุณหมอก็จะบอกว่าผ่าตัดลิ้นหัวใจนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันมีอะไรผิดพลาดไปก็จะทำให้เกิดเรื่องของเป็นอัมพาตได้หรืออะไรเงี้ยคุณแม่ก็จะตกใจตกลงฉันไม่ผ่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือคุณหมอก็ต้องบอกความเสี่ยงว่ามันความเสี่ยงที่ใช่ครับแต่จริงๆแล้วโอกาสเสี่ยงมันมีไม่เยอะหรอกนะครับนะคะคุณเบญจมาศก็ถามต่อว่าอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดต้องผ่าตัดค่ะควรจะต้องไปทำที่ไหนที่ชำนาญในการผ่าตัดที่จะไม่เสี่ยงหน้าเบี้ยวมากที่สุด อย่าให้มีความเสี่ยงน้อย นะคะคุณเบญจมาศจริงๆแล้วผมเชื่อว่าตัวเลขความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน้อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็โรงพยาบาลที่เขาเจาะแล้วก็สามารถวินิจฉัยได้เนี่ยเขาก็จะมีหมอผู้เชี่ยวชาญนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหูคอจมูกที่จะดูแลคนไข้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะมีความเชี่ยวชาญมีความเก่งตรงนี้อยู่แล้วจริงๆแล้วก็สามารถใช้บริการโรงพยาบาลที่วินิจฉัยแล้วแหละนะครับนะคะอ่ะลองดูเดี๋ยวไม่ถ้าเกิดว่ามีรายละเอียดเพิ่มเติมว่าเป็นเนื้องอกชนิดไหนยังไงเนี่ยก็ส่งมาเพิ่มได้นะคะถ้าเกิดติดตามรายการของเราเป็นประจำเนี่ย
คุณหมอกิ๊ฟอาจารย์กิ๊ฟนะครับนี่เมื่อสักครู่เห็นคุณหมอกิ๊ฟก็อาจารย์กิ๊ฟก็กำลังดูอยู่ด้วยนะคะฝากคำถามมาได้เผื่อว่าอาจารย์กิ๊ฟยังดูอยู่ก็จะได้ตอบเลยให้นะคะเราอยากจะให้เข้ามาในรายการเรามากกว่าหรือเดี๋ยวอาจารย์กิ๊ฟก็มาค่ะมาเรื่อยๆเผื่อว่าอยากจะตอบเลยนะคะมาที่คุณวารุณีกันบ้างค่ะบอกว่าเวลาฉี่ออกมาแล้วแสบมาแบบสั้นๆเลยเวลาฉี่ออกมาอ่ะมีต่อด้วยเวลาฉี่แล้วแสบทุกครั้งที่ฉี่เลยค่ะไปซื้อยากินมาก็ดีขึ้นเดี๋ยวก็เป็นต่อค่ะแล้วก็เคยเป็นกรดยูเรียในปัสสาวะนานแล้วเลยสันนิษฐานว่ามันเกิดจากอันนี้หรือเปล่าหรือว่าเกิดจากอะไรกันแน่นะคะ อยากจะทราบว่าเป็นอะไรแล้วจะต้องทานยาอะไรค่ะคุณวารุณีใช่ไหมผู้หญิงนะคะแสดงต้องดูอายุด้วยค่ะเวลาปัสสาวะแล้วแสบเนี่ยอันนึงที่เป็นได้คือเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบอาจจะแบบกลั้นปัสสาวะไปปัสสาวะในที่ที่ไม่เหมาะสมหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นทุกครั้งเนี่ยอันนึงที่ต้องระวังคือเป็นภาวะช่องคลอดหรือว่าทางเดินปัสสาวะแห้งซึ่งเรามักจะเจอในผู้หญิงที่อายุเป็นวัยหมดประจำเดือนนะคะเป็นวัยหมดประจำเดือนพวกซึ่งถ้ากลุ่มพวกนี้ยาปฏิชีวนะไม่จำเป็นนะคะไม่จำเป็นต้องใช้อาจจะต้องไปใช้กลุ่มที่เป็นฮอร์โมนชนิดทาหรืออะไรเงี้ยค่ะต้องดูว่าคุณอายุเท่าไหร่ด้วยค่ะแล้วเรื่องของการที่มีกรดยูเรียไม่เกี่ยวค่ะการที่มีกรดยูเรียไม่เกี่ยวไม่ทำให้ปัสสาวะแสบครับค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณวารุณีแต่ว่าอาจจะมีผลเรื่องอื่นนะคะว่าสมมติว่าถ้ามีกรดไม่รู้ยูเรียหรือยูริกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดสมมติว่ามันมียูริกครับถึงขนาดขับออกมาได้นี่ต้องระวังว่าในเลือดมีปัญหาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะค่ะมาที่คุณสุภาค่ะการเดินออกกำลังกายสำหรับคนอายุ60ปีประมาณวันละอย่างน้อย30นาทีทุกวันตอนเย็นหลังอาหารเย็น2ชั่วโมงค่ะจะทำให้ข้อเข่าเสื่อมมากขึ้นหรือไม่ได้รับคำแนะนำว่าไม่ควรเดินให้ใช้โยคะหรือว่าพวกรำกระบองรำมวยจีนแทนปกติอาชีพเนี่ยทำขายของอยู่ค่ะต้องยืนติดต่อกันเป็นเวลาชั่วโมงอยู่แล้วนะคะก็แต่ตอนนี้คือยังไม่มีอาการปวดขาเลยอยากทราบว่าการออกกำลังกายแบบนี้ค่ะจะทำให้ข้อเข่าเป็นอะไรหรือเปล่าคะ60นี่ยังหนุ่มอยู่เลยนะคะใช่คือผมจะแนะนำคนไข้เสมอว่าเรื่องสำคัญคือเรื่องของการเลือกรองเท้าครับถ้าเกิดว่าแล้วก็ไม่เคยออกกำลังกายเนี่ยให้เริ่มออกกำลังกายทีละน้อยๆก่อนนะครับอาจจะเดินสัก 5-10 นาทีก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มระยะเวลาแล้วก็ค่อยๆวิ่งไปนะครับผมจะบอกเสมอว่าถ้าเกิดว่าใครที่เคยไปวิ่งสวนสาธารณะนะครับให้สังเกตเลยครับคนที่วิ่งไปแบบชิวๆชิวๆนำเราไปก่อนนะครับผมสีดอกเราๆทั้งนั้นนะคือเริ่มมีอายุก็เริ่มมีเวลาว่างให้กับตัวเองในการที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นวัยไม่ได้เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคที่ทำให้วิ่งแล้วทำให้ข้อเข่าเสื่อมแต่ว่าถ้าเกิดหากคุณมีโรคข้อเข่าเสื่อมอยู่แล้วนะครับแล้วมีอาการอักเสบอยู่แล้วคุณไปวิ่งหรือไปเดินอาจจะทำให้กำเริบขึ้นมาได้นะครับแต่ตัวการวิ่งไม่ได้ทำให้มันเกิดโรคนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าคุณออกกำลังกายคุณลดน้ำหนักสุขภาพดีเนี่ยเรื่องของโรคข้อเข่าเสื่อมก็จะห่างไกลออกไปนะครับดังนั้นสำคัญคือเรื่องของเลือกรองเท้าให้เหมาะสมแล้วก็ค่อยๆยาหักโหมจ้ายาหักโหมนะครับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกกำลังกายสำหรับคนอายุ60สามารถวิ่งได้ทำทุกอย่างได้แต่ว่าที่สำคัญอย่าหักโหมนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปพักกันก่อนสักครู่เพราะฉะนั้นช่วงหน้ายังพอมีเวลานะคะอีกเบรกนึงคุณผู้ชมก็สามารถโทรศัพท์มาพูดคุยกับอาจารย์หมอทั้งสองท่านได้แล้วก็อย่าลืมค่ะใน Facebook ค่ะฝากคำถามไว้ได้เช่นกันกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ